กำลังฟังไทรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer แไทรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะมาติดตาม The Answer ในสัปดาห์นี้กันค่ะ หลังจากเฝ้ารอคอยกันมานานกว่าครึ่งปีนะคะในที่สุดค่ะปลายปีที่แล้วเราก็ได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าความหวังซึ่งนั่นก็คือวัคซีนโควิด1 9ค่ะแต่พอในเวลานี้ค่ะหลังใช้ชีวิตปี2 5 6 4รมาได้15วันวัคซีนที่เป็นความหวังนะคะกับกลายเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศวิตกกังวลค่ะว่าในการตัด1 2, กลับกลายเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศวิตกกังวลในการตัดสินใจว่าจะฉีดให้กับประชาชนดีหรือไม่ค่ะทำไมเรื่องราวถึงกลายเป็นแบบนั้นนะคะมาหาคำตอบกับ The Answer ค่ะปัญหาความวิตกกังวลในการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับบรรดาประเทศแถบเอเชียค่ะเพราะหากสังเกตนะคะจะเห็นได้ว่าแม้ประเทศเอเชียเหล่านี้นะคะจะได้รับการยกย่องว่ามีการ1นึ แม้ประเทศเอเชียเหล่านี้นะคะจะได้รับการยกย่องว่ามีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซิงและก็ระบบการติดตามการสัมผัสที่เรียกกันว่าคอนแทคเทรซิ่งซิสเต็มแบบยอดเยี่ยมแล้วนี่นะคะแต่กลับพบค่ะว่าการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าค่ะส่วนทางกับซีกโลกตะวันตกเลยนะคะที่แต่ละประเทศเนี่ยต่างรีบเร่งดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะ ซึ่งความเชื่องชาที่ว่านั้นนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตอีกนับล้านค่ะตัวอย่างเช่นนะคะนิวซีแลนด์ค่ะประเทศที่อยู่อันดับต้นๆของการจัดอันดับประเทศที่สามารถต่อสู้กับก,บการแพร่ระบาดโควิด -19 และก็กลับสู่สภาพปกติได้อย่างยอดเยี่ยม123แล้วก็กลับสู่สภาพปกติได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะก็พบกับปัญหาไม่กล้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเช่นกันค่ะ ความกังวลของรัฐบาลนิวซีแลนด์นะคะเกิดเป็นข้อถกเถียงในวงก้าง123ความกังวลของรัฐบาลนิวซีแลนด์นะคะเกิดเป็นข้อถกเถียงในวงก้าง1วง123ความกังวลของรัฐบาลนิวซีแลนด์นะคะเกิดเป็นข้อถกเถียงในวงกว้างทีเดียวค่ะจนหัวหน้าพรรค123 จนหัวหน้าพักฝ่ายค้านนะคะถึงกับทนไม่ไหวค่ะออกมาตั้งคำถามจี้นายกรัฐมนตรีจัสินดาอาเดนนะคะให้ออกมาอธิบายกับประชาชนค่ะว่าทำไมโครงการวัคซีนของนิวซีแลนด์ถึงได้วิ่งตามหลามประเทศอื่นๆซึ่งจากไทม์ไลน์นะคะคาดว่าจะเริ่มในช่วงครึ่งหลังปีนี้ค่ะ ไม่ต่างกับเกาหลีใต้นะคะที่แม้จะได้รับการยกย่องอยู่บ่อยครั้งว่าเป็นประเทศที่มีการจัดการโควิดในทีนได้อย่างดีเยี่ยมแต่พอมาถึงขั้นฉีดวัคซีนค่ะอัตราการก้าวเดินกลับไม่ทันใจแน่นอนค่ะว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ก็ออกมาแก้ต่างทันทีค่ะว่าการก้าวเดินด้วยอัตราเท่านี้เนี่ยปลอดภัยกว่าซึ่งตามแผนแล้วเนี่ยจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ขณะที่ฮ่องกงเองนะคะถึงจะมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีนรายใหม่ในแต่ละวันเพียงเล็กน้อยแต่จนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังไม่มีการอนุมัติการฉีดวัคซีนแบบเฉพาะเจาะจงสักทีนะคะซึ่งรัฐบาลฮ่องกงเองก็บอกเพียงว่ากำลังรอรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับข้อมูลการทดลองทางคลินิกอยู่เพื่อใช้ประกอบแผนการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนที่จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์นี ส่วนออสเตรเลียนะคะมีการคาดการ์เหมือนกันค่ะว่าการอนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์ไบออนเทคจะเกิดขึ้นภายในเดือนสิน้น1 2 3จะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนมกราคมค่ะและวัคซีนแอสตราเซเนกนะคะก็จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไปก่อนจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแค่ไม่กี่ประเทศเอเชียที่ว่ามานะคะก็เห็นได้แล้วค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มฉีดวัคซีนกันรจริงจงจัง,จง,จงๆก็รอไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ตรงกันข้ามกับสหรัฐอเมริกาหนึ่งสองสามตรงกันข้ามกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหารัฐอาณาจักรนะคะที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเกือบสิบสี่ล้านเข็มค่ะหลังเร่งอนุมัติหนึ่งสองสามหลังมีการเร่งอนุมัตินะคะไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาส่วนอิสราเอลเองก็มีการจัดส่งแล้วสองล้านโดสหรือคิดเป็นสัดส่วนการฉีดวัคซีนอยู่ที่ยี่สิบสองเข็มต่อหนึ่งร้อยคนค่ะทว่าประเทศเอเชียถึงกังวลน,นักนะคะ หนึ่งสองสามทำไมประเทศเอเชียถึงกังวลกันนักกับการฉีดวัคซีนโควิดในทีใช่ไหมคะตามจริงแล้วนะคะควรจะรีบดําเนินการหนึ่งสองสามทำไมประเทศเอเชียถึงกังวลกันนักกับการฉีดวัคซีนโควิดในทีที่ตามจริงแล้วเนี่ยควรจะรีบดําเนินการเพราะตลอดปี25 6 3รที่ผ่านมาก็เฝ้ารอคอยกันมาตลอด ซึ่งหนึ่งในเหตุผลของรัฐบาลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณาสุขในบรรดาประเทศเอเชียเหล่านี้นะคะรวมถึงไทยด้วยค่ะก็คือนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่มีการนำเทคโนโลยี mRNA มาใช้กับวัคซีนเพราะหวังว่าจะเข้าไปผลิตโปรตีนในการพัฒนาภูมิคุ้มกันแอนติบอดีในร่างกายมนุษย์ซึ่งการเป็นครั้งแรกนี้ล่ะคะที่ทำให้เขาวิตกกังวลว่ามันจะทำได้จริงไหม และอีกอย่างค่ะที่สร้างความวิตกมากที่สุดก็คือการพบว่าคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมีปฏิกิริยาแพ้บางอย่างค่ะทั้งการช็อกจากอาการแพ้รุนแรงหรือแม้แต่ข้อกังขานะคะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพียง16วันค่ะ การกังวลมากไปนะคะแง่หนึ่งก็อาจเป็นผลเสียต่อประชาชนที่เฝ้ารอคอยการฉีดวัคซีนเพราะไม่อยากจมอยู่กับวิกฤตโควิดในที่นานไปกว่านี้แต่อีกแง่หนึ่งค่ะก็ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาเนี่ยไม่เคยใช้ในมนุษย์มาก่อนแม้ว่าจะดูเหมือนว่ามีความปลอดภยัยแต่การมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ย่อมดีกว่าค่ะอีกหนึ่งข้อกังวลของบางประเทศนะคะ ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเออกังวลเกินไปหนึ่งสองสามซึ่งบางคนอาจจะมองว่ากังวลเกินหนึ่งสองสามซึ่งบางคนอาจจะมองว่ากังวลเกินความเกินหนึ่งสองสามซึ่งบางคนอาจจะมองว่ากังวลเกินไปหรือเปล่านั่นก็คือการที่บริษัทยาเหล่านี้นะคะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายในการเจรจาต่อรองค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ปาร์คหนึ่งฮูนะคะออกมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาหนึ่งสองสาม พารหนึ่งู <c oughs> ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเกาหลีใต้ปาร์หนึงฮูนะคะได้ออกมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าหลายประเทศค่ะกำลังถูกบีบบังคับเข้าสู่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับบริษัทยาเหล่านี้ก่อนจะทิ้งท้ายนะคะว่าการรีบเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนก่อนที่จะมีความแน่ชัดในความเสี่ยงยังไม่จาเป็นสำหรับชาวเกาหลีใต้ค่ะขณะที่ในมุมมองนักธุรกิจอย่าง1 2 3 ขณะที่ในมุมมองนะักธุรกิจอย่างประธานโรงแรมฮารีลีลานะคะ1นึ 1, 2, ขณะที่ในมุมมองนะักธุรกิจอย่างประธานโรงแรมฮารีลีลานามว่าอารอนฮารีลีลาอดีตประธานสำนักงานหอการค้าฮ่องกงกลับมองอีกมุมนึงค่ะเพราะมองว่าทุกวันนี้นะคะประชาชนทั่วโลกเนี่ยต่างพยายามเอาชีวิตรอดอยู่แล้วและตัวเขาเองก็คิดว่าประชาชนที่มีความพร้อมเนี่ยควรได้รับการฉีดวัคซีนทันทีที่เป็นไปได้ซึ่งความกังวลที่มากเกินไปก็อาจจะทําให้การติด123 ซึ่งความกังวลที่มากเกินไปก็อาจทําให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาดหนึ่งสองสามซึ่งความกังวลที่มากเกินไปก็อาจทําให้การตัดสินใจผิดพลาดค่ะอย่างไรก็ตามแต่นะคะในเวลานี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนในกลุ่มประเทศเอเชียมีความเชื่อมั่นต่อวัคซีนลดน้อยลงค่ะโดยการสำรวจ Ipsos ของสภาเศรษฐกิจโลกพบนะคะว่าประชาชนในหลายๆประเทศอาทิเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่น ตกลงรับการฉีดวัคซีนลดลง9%ค่ะจากเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งหากย้อนข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่าแม้ประเทศเอเชียที่ว่ามานีนะคะจะมัวกังวลไม่เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนสักทีแต่พวกเขาก็กว่าซื้อวัคซีนมากักตุนไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งนั่นนะคะอาจส่งผลในอนาคตได้เพราะพอถึงเวลาที่จะใช้งานจริงๆเนี่ยวัคซีนเหล่านั้นอาจไม่สามารถใช้ได้หรือบางทีอาจหมดอายุไปก่อนค่ะซึ่งนั่นอาจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรม แต่อย่างไรก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วการฉีดวัคซีนเพื่อหยุดยั้ยงวิกฤตโควิด1 9ความสําคัญอาจไม่ได้อยู่ที่ว่ามีการดําเนินการเร็วแค่ไหนแต่อาจจะอยู่ที่ว่าการดําเนินการนั้นจบอย่างเข้มแข็งอย่างไรคะ่ะเมื่อสงสัยเราหาคําตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ์แทวรัฐออนไลน์